บุรีรัมย์พลาดไปแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นแต่ว่าคู่นี้จะเล่นก่อนที่ราชบังครับโอสถเปิดบ้านพบชลบุรีชลบุรีตามหลังอยู่2คะแนนเพราะฉะนั้นต้องมี3คะแนนเท่านั้นถึงจะแซงจังหวะโฉบลูกนี้ของพิภพหลุดกรอบออกไปแล้ว5นาทีโอสถไปเล่นหน้าประตูพิภพฉกได้สุดท้ายล้มในเขตโทษแต่คูชิดะครับโอ้โหเร็วมากลูกนี้เร็วจริงๆโฉบขึ้นมาแล้วยิงประตูขึ้นนำให้กับทีม1-0ครับ5นาทีพิภพเจ็บเลยครับจังหวะนี้ก็เริ่มต้นมาจากเขาที่ฉกบอลมาได้นี่ครับโกสวัตพลาดครับแล้วโกสวัตไปทำฟาวล์แต่คูชิดะครับสมาธิกับเกมดีมากพุ่งเข้าไปยิง1-0วันนี้ก็ถือว่าเป็นการวางหมากของวาดะที่ใช้พิภพเป็นตัวจริงแล้วก็ได้ผลเลยครับกับประตูนี้นำเร็วครับ1-0โอสถก็จะต้องลุยและเล่นในบ้านที่เป็นสนามเหย้าชั่วคราวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เกมรุกดุดันครับแอนโทนีโคบินานยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปโอสถวันนี้โดนแบน4คนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทัพก็ค่อนข้างมีปัญหาชลบุรีมาแบบเต็มสูบมีโอกาสอีกทีแน่ต้องสกัดทิ้งออกหลังไปเลยครับวันใหม่เสถียรนันเอาชัวร์ไว้ก่อนช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังครับฟรีคิกชาคริสเปิดไปได้มงแม่แต่จะเป็นจังหวะมงของอารอนดาวซิลวาที่เกือบผิดทางเข้าประตูตัวเองนี่แหละครับเป็นกองหน้าแต่ลงมาช่วยสกัดกั้นนะครับใช่ครับโอสถไม่มีอะไรจะเสียก็ต้องลุยครับบอลทางซ้ายโยกตัดเข้ากลางแล้วขวาของวันใหม่ผ่านหน้าประตูออกไปก็วันนี้โดนจับไปเล่นแบ็คซ้ายธรรมดายิงแบ็คขวานะครับวันนี้ฟรีคิกเปิดเข้าไปโดยจักริดแล้วม่งได้ด้วยอุ้ยจังหวะของกฤษดาเด่นเด่นครับได้ม่งจังหวะของนิเวศประกบพลาดนิดนึงดูชลบุรีบ้างข้ามาทางซ้ายเกิกฤทธิ์เกิกฤทธิ์ตวัดกลับมาแล้วได้โมงลูกนี้อู้ยเบาไปหน่อยครับเลิศศักดิ์ใจบ้านครับลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งเวลาหลังวัย41ปียังวิ่งได้สบายๆชลบุรีก็หวังเอาประตูที่2เพื่อความชัวร์ครับเตโก้คุณย่าวันนี้เนี่ยห่างกรอบเขตโทษมากครับคุณย่าโดนประตูติดเลยตามไปแล้วนะยิงไม่ได้เลยครับแต่ว่า1ประตูของคูชิดะเพียงพอครับที่จะทำให้ชลบุรีเอาชนะเกมนี้และเป็น3แต้มสำคัญสุดๆเลยชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น